อันภูวนาถเปิดใจเรื่องชีวิตคู่กับจ๋าอลิสากว่าจะมีวันนี้เคยเลิกกันทุกปีเรียกได้ว่าเปิดใจล่าสุดหลังจากที่อันภูวนาถและภรรยาคนเก่งจ๋าอลิสาซึ่งเห็นโมเมนต์ครอบครัวน่ารักของเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางด้านโซเชียลล่าสุดทั้งคู่ก็ควงแขนออกรายการฮัลโหลซุปตาโดยมีบางช่วงบางตอนเล่าถึงชีวิตรักที่กว่าจะแต่งงานอยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้โดยทางสาวจ๋าเล่าว่ากว่าจะเปิดใจนั้นค่อนข้างใช้เวลานานอยู่สมควรเพราะไม่เคยเปิดใจเลยเหมือนว่าไม่รู้จักอั่นภูวนาถเขามาจีบเล่นๆหรือว่ายังไงพอทุกสิ้นปีก็จะบอกว่าโนฉันไม่go onแล้วก็เลิกกันในช่วงของวันคริสต์มาสเป็น 7-8 ปีเขาเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนนอกจากนี้เรารู้สึกว่าเขารักเราจึงได้ฝ่าฟันแต่งงานกันจนได้โดยทางจ๋าเล่าว่าตอนแรกคิดว่าแต่งงานกันไม่ได้หรอกเพราะทำงานพัทยาเราเป็นคนรักการทำงานมากเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยก็พูดกับเขาบอกว่าอะไรพัทยานี่มันไกลมากหรือเธอไม่รู้สิเรารู้สึกว่าห่วงถ้าสมมติเรามีครอบครัวอยู่กรุงเทพแล้วเราจะต้องไปอยู่พัทยาเรารู้สึกว่าจะต้องอยู่กับครอบครัวมากกว่าส่วนทางอ่านอธิบายว่าพัทยานั้นไม่ไกลเห็นอุปสรรคทุกครั้งที่พูดแต่สำหรับหนุ่มอ่านนั้นไม่เห็นอุปสรรคเลยคิดว่าแป๊บเดียวดังนั้นจึงคบกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าเห็นอุปสรรคนั้นก็คือจะเลิกและเป็นคนชัดเจนมากจากนั้นก็คบกันต่อมาจนรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันไปแล้ว